ในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เดินหน้ามาอย่างต่อนเนื่องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนอาสาสมัครจิตอาสาต่างๆก็รวมพลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัฒนนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีการติดตามการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโครนถลม่มหรือว่า สปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนั้นก็มีการทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงรายถือว่าได้รับผลกระทบหนักนะครับได้มีการรายงานแผนการดาเนินการและจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับอําเภอเมืองเชียงรายและเทศบาลเชียงรายได้ในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับเรียกว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นตามลําดับการช่วยเหลือ การฟื้นฟูการเยียวยาหลายๆมาตรการเดินหน้าควบคู่กันไปนะครับและมาตรการช่วยเหลือล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็คือในเรื่องของการลดเงินลดส่งเงินสมทบประกันสังคมสำหรับม .33 และม .39 ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม42จังหวัดนะครับก็มาตรการนี้ลดยาว 6เดือนนะครับเพื่อช่วยเหลือทั้งนายจ้างผู้ประกอบการและลูกจ้างนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมน้อยลงนะครับเพื่อเป็นทานบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็ได้สิทธิประโยชน์เหมือนเดิมนะครับหลักๆก,ก็คือในส่วนของนายจ้างนะครับและผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับในพื้นที่42จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ ปรับลดอัดตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้ในายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา3-3นําส่งเงินสมทบจากเดิมเนี่ยอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนะครับก็ลดลงเหลืออัตราร้อยละ3ต่อเดือนของค่าจ้างผู้ประกันตนนะครับก็หักประกันสังคมน้อยลงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับก็ให้ปรับลด เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของมาตรา39นะครับจากเดิมเนี่ยร้อยละ9ลดเป็นอัตราร้อยละ5.9นะครับถ้าคิดเป็นจํานวนเงินก็คือม .39 เนี่ยปกติจ่ายเดือนละ432บาทนะครับก็ลดเหลือเดือนละ283บาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการล่าสุดในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่42จังหวัดนะครับซึ่งรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้านะครับให้การช่วยเหลือให้การฟื้นฟูให้การเยียวยาร่วมกับภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนอาสาสมัครองค์กรการกุศลต่างๆจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และต่อนเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วนรวมถึงคนที่ไม่ได้ลงพื้นที่แต่มีการส่งแรงใจไปมีการโอนเงินไปบริจาคมีการส่งสิ่งของไปร่วมบริจาคนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำใจคนไทยที่พวกเราไม่เคยทอดทิ้งกันในยามลำบากนะครับ